ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมเสือรังสิตรังสิต FC ที่รั้งอยู่ในอันดับ9ของศึก AAS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนกรุงเทพมหานครกลางโดยในสุดสัปดาห์นี้มีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมศุลกากรยูไนเต็ดที่สนามศุลกากรราชกระบัง54ในวันเสาร์ที่30สิงหาคมโดยทางด้านโยชิกิมารุยามะเฮดโค้ชของทีมรับเกมบุกเยือนศุลกากรถือเป็นเกมที่ยากเพราะเป็นทีมที่ดีและมีนักเตะต่างชาติที่คอยพลิกเกมได้ตลอดแต่ยังเชื่อมั่นในกลุ่มกำลังของทีมว่าจะสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังแสดงความพึงพอใจกับผลงานของทีมในช่วงเล็กที่2ที่ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นรวมไปถึงนักเตะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง So I think like a customer player is like a individual is high level because I saw the last match Jamajuri against the custom so good technique and good physical and fighting spirit like good foreign player also so we have a good opportunity to the improve a lot also I think ก็ที่เขาไปดูกรมศุลเล่นกับจามจุรีมาตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ความสามารถเฉพาะตัวดีโดยเฉพาะตัวต่างชาติคือแข็งแรงแล้วก็ผู้เล่นของเขาทุกคนช่วยกันเล่นมีทีมสปิริตแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กเราที่ได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่ง like I think I have a chance also but another team like good level team is sure but now our situation is a Coke Cup and under 17 co tournament sent to the help to the this tournament also so not enough player us but maybe I think another player show the fighting spirit and his performance also so if as a group as a team and good fighting spirit we have a chance to the get 3 point also ก็เราเจอกับกรมศุลเราก็มีโอกาสแต่ว่าโดยตัวผู้เล่นส่วนหนึ่งไปเล่นโค้กอีกส่วนหนึ่งก็ไปเล่นบอลกรมพละมันก็เหลือตัวผู้เล่นจำกัดแต่เขาคิดว่าตัวผู้เล่นที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสครับสำหรับพวกที่อยู่เขาขอให้แบบช่วยกันเล่นมีโอกาสได้สามแต้มเหมือนกัน so now I get a feeling like player like improve a lot from the before the season like our concept is every game learn from the last match. So player like many detail learn from the every game. So now start second leg already now how many? 9 match also na 9 match already. But better than first leg because. Like step by step, our player learn from the every match. ก็โดยรวมเขาพอใจตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลีกมาหลายคนเกือบทุกคนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือเล่นมา9นัดแล้วเขาดูผู้เล่นทุกคนเรียนรู้เยอะพัฒนาขึ้นแล้วก็คอนเซ็ปต์เขาคือว่าเรียนรู้จากนัดที่แล้วแล้วก็มาแก้ไขมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็พอใจ